โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกม Battle Search Online อีกแล้วนะครับอย่างที่หลายคนได้ของเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องเจมในการฟาร์มอนแล้วก็เจมในการ PVP นะครับวันนี้ผมจะแยกเป็น2อย่างเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากเจมในการฟาร์มอนกันก่อนนะที่หลายคนน่าจะเห็นเวลาผมฟาร์มบอลนะว่าผมจะใช้เจมแบบมีสลับตรงนี้นั่นบ้างนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาบอกกันว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัววัดในการสลับเจมในส่วนของเจมการฟาร์มบอลเนี่ยหลายๆคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะก็จะเป็นเจมที่บวกค่าแม่นยำนะครับเช่นทินไวเปอร์นะครับหรือเอลคาก็ได้เราจะใช้อะไรในการตัดสินใจในการเปลี่ยนเจมในแต่ละเซตนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของความแม่นยำที่เราจะต้องไปฟาร์มณที่นั้นๆนะครับถ้าเป็นอย่างไกฟินหรืออย่างอะไรพวกนี้จริงๆมันไม่ต้องใช้แม่นเลยก็ได้นะครับไกฟินออกแดงอะไรพวกนี้แทบจะไม่ต้องใช้แม่นเลยผมก็จะส่วนใหญ่ถ้าเป็นไกฟินออกแดงหรืออะไรก็ตามแต่ผมจะเอาแม่นยำออกแล้วก็ผมจะใส่เป็นบวก AP แทนนะครับนั่นก็คือตัวนี้ไฟโบราณสมบูรณ์นะครับอาจจะใส่ไปเลย2เม็ดอย่างงี้แล้วก็หาอีกเม็ดนึงใส่อะไรดีเม็ดนึงผมก็สนใจที่ใส่อ่ะนะผมจะใส่เป็นโอลูคัสแทนนะครับเพราะว่ามันได้1แอทแทคสปีดหรือถ้าไม่นั่นเราถอดออก1เม็ดแล้วเราใส่เป็นมาคาโร่เข้าไปก็ได้นะมันก็จะกลายเป็นมาคาโร่4กับบวกแอทแทคที่สูงกรณีฟาร์มไกฟินผมจะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยครับตัวของคีดาเมจออกแล้วใส่เป็นตัวของอันนี้แทนครับที่เต็มตีหลังเพราะว่าไกฟินส่วนใหญ่เราเบิร์ดหลังมอนเตอร์อยู่แล้วครับลักษณะก็คือ1เรื่องความแม่นยำเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์ก็คือถ้าเกิดตีมิดเยอะก็ใส่แม่นเพิ่มแล้วก็เกณฑ์การตัดสินเรื่องของการเปลี่ยนเจมแบ็คแอทแทคกับเจมคีดาเมจเนี่ยก็คือดูการโจมตีของเรากับมอนเตอร์ครับถ้ามอนเตอร์เราสามารถตีหลังได้รัวๆใส่ตีหลังไปเลยแต่ถ้ามอนเตอร์ที่เป็นจำนวนเยอะๆอะไรเงี้ยจะเน้นให้ใส่ตัวคีดาเมจแทนถ้าถามผมในส่วนของมาคาโร่เนี่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะคุณสามารถไปหาตัวไฟสมบูรณ์เนี่ยมาใส่ได้เพราะอย่างที่เห็นครับราคามาคาโร่มัน 935M ซึ่งมันแพงมากๆอันนี้ผมทำเพราะว่าผมมีของทำอยู่แล้วนะผมมีของทำที่แบบว่าผมขุดได้เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับมันก็เลยจะค่อนข้างง่ายสำหรับการทำนะเนี่ยอันนี้ขุดได้นะครับเปิดคนงานขุดไว้ก็เลยจะหาง่ายนิดนึงถ้าไม่มีจริงๆผมก็จะใช้ไฟแต่แหละเพราะว่าตัวไฟสมบูรณ์มันราคามันถูกกว่าครับราคามันแค่400Mเองนะครับหรือถ้าไปล่าตัวมินิบอสบ่อยๆก็อาจจะได้เอามาใช้ฟรีเลยนะครับในส่วนของการใช้ในการฟาร์มมอนก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคมาในส่วนของเจม PVP ครับเจม PVP เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเป็นสายหลบนะครับที่ไม่ได้เล่นหลบฟูลนะครับไม่ได้เล่นหลบแบบ 1,300-1,400 อะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมจะเล่นหลบอยู่ประมาณโซน 1,200-1,100 อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากตีแรงด้วยนิดนึงก็นะยอมเสียตรงนี้เอาแล้วเราไปหลบมือเอาครับอันนี้จะเป็นเซตเฉพาะที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับไม่ได้บอกว่ามันเป็นเซตที่ดีที่สุดนะก็คือผมใช้เซตนี้อยู่นะครับก็จะมีที่สำคัญก็คือฮูมนะครับตัวฮูมของอัลติเมทนะครับฮูมเป็นแบบอัพขั้นสูงนะราคาก็ต่อเม็ดก็ประมาณ 1,000M แหละคิดไว้เลยนะครับ4เม็ดนะแล้วก็จะเป็นหลบพิเศษจินนะครับตัวนี้อีก2เม็ดแล้วก็เอลคา2เม็ดคาเฟีย2เม็ดไวเปอร์2เม็ดนะครับแล้วก็ตัวนี้ฟอสเซนเป็นหลบ12ครับอีก2เม็ดนะเจมน้ำตานะครับอันนี้อีก1เม็ดแล้วก็จะมีเจมฟรีที่จะแล้วแต่คุณน่ะมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมใส่เพราะว่า1คือมันได้ All AP 5มันได้โจมตีมนุษย์เพิ่มอีก3แล้วก็มันได้เลือด100นะครับเป็นเจมสนามรบแดงส่วนถ้าเกิดใครอยากจะให้มันแบบว่าหลบได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้อาจจะต้องลองสลับปรับเปลี่ยนดูนะครับส่วนตัวผมก็จะใส่ประมาณนี้แหละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจมหลบแบบหลบที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วนะก็จะประมาณนี้จะเป็น4ฮูม4หลบ2หลบพิเศษ2ฟอสเซน2ฮาเฟียนะครับมีทรยศเอา AP กับตัวของเลือดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเจมนี้เจม
ต้านทานการจับเรียกว่าเจาะจับนั่นแหละ Ignore Gapping Resistance นะครับผมก็จะใส่อันนี้ด้วยก็ยศ2แล้วก็จะเป็นเจมนี้เจมเวทมนต์ดำว่องไวไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่มันจะบวกอหลบอีก8นะครับอย่างเม็ดละ8ก็เอามาใส่นะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ขั้นต่างนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มหลบเพิ่มเรียนครับถ้าจะมานั่งปวดหัวกันเรื่องเจมอันนี้ลองใส่ดูก็ได้นะครับถ้าจะเล่นอย่างเล่นสนามรบแดงเนี่ยเราก็ลองปรับก่อนเข้านะครับแล้วก็ไปเล่นสักเกมนึงแล้วก็ออกมาปรับแล้วก็มาเล่นอีกเกมนึงอะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะเจมมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราเหมือนให้เรามีสเตตัสที่เราต้องการนะครับจริงๆส่วนใหญ่เลยอ่ะมันจะอยู่ที่เซตของอาร์ติแฟกต์นะเซตอาร์ติแฟกต์นะอันนี้ผมแถมให้นะครับปกติอ่ะผมจะใส่เป็นเซตอันทัชเชเบิลนะครับตัวนี้นะโดยตัวเม็ดอาร์ติแฟกต์เองอ่ะผมจะใส่เป็นหลบทั้งหมดนะครับหลบทั้งหมดเม็ดเลยตัวเซตมันก็จะได้ดาเมจรีดิวนะครับ DR เนี่ย15แล้วก็หลบทั้งหมด20 27นะครับได้เลือด150ได้หลบพิเศษเพิ่มอีก 2% ถ้ารวมกันแล้วทั้งหมดเลยอ่ะมันก็จะได้บวกเป็นเท่าไหร่หลบพิเศษ3นะครับหลบทั้งหมด33แล้วก็ดาเมจรีดิวเนี่ยหรือ DR เนี่ยก็จะเป็น18แล้วก็ได้เลือด200นะครับผมลองใส่ดูนะปึ๊บอันนี้คือเซตที่ผมใส่อยู่ประจำนะครับหลบมันก็จะขึ้นไปประมาณนี้แหละนะครับส่วนถ้าอยากก็ได้หลบเพิ่มแล้วก็แค่เปลี่ยนจากเข็มขัดธรรมดาไปเป็นเซนทอร์หลบมันจะเด้งขึ้นมาเป็น 1,200 กว่าแล้วนะหรือถ้าอยากได้หลบมากกว่านี้อีกก็ถอดตัวของภูทุมออกนะครับแล้วใส่เป็นชูริเคนหลบนะหลบก็จะขึ้นไป 1,300ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่มีเจมอะไรเนี่ยลองเอามาใส่ได้นะครับเพราะว่าเจมมันถอดเข้าถอดออกได้ตลอดก็ลองปรับดูแล้วกันนะส่วนตัวผมใส่อย่างนี้แหละโอเคเรื่องการตัดสินใจเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบของเจมนะครับเราในเรื่องของ VP เนี่ยผมว่าตามความชอบดีกว่านะครับส่วนตัวผมชอบประมาณนี้มันก็คือมันหลบได้ด้วยนิดนึงก็คือตีไม่ได้โดน 100% แน่นอนเราไม่โดนตี 100% แน่นอนแต่ว่าเราก็จะมีตีแรงกลับไปด้วยในระดับหนึ่งทำให้เราสามารถเล่นได้เยอะขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคในส่วนของเนื้อหาคอนเทนต์วันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้เกมมันแพทค่อนข้างเปื่อยๆฮะผมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรให้นะครับอันนี้ก็เลยพยายามเอาที่หลายๆคนขอกันเข้ามาเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอลงให้นะครับก็ยังมีอีก 2-3 คลิปที่ต้องทำนะครับก็หวังว่าเร็วๆนี้เกมจะมีอะไรอัปเดตมาให้เราได้เล่นกันเนาะอย่างที่ผมพูดในสตรีมแหละว่ามันไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามและก็ยังถามไทยกันเรื่องสารทุกข์สุขดิบนะขอบคุณมากๆครับที่ยังเป็นห่วงกันนะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยระหว่างที่ผมไปอยู่นะครับ โอเคใครที่ติดปัญหาอะไรตรงไหนสามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับหรือจะไปพิมพ์คุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับช่วงนี้ผมสตรีม2ช่องทางนะครับก็อาจจะเป็นช่วงวันพุธเนี่ยล็อกไปเลยวันพุธนะครับตอนเช้าถ้าเกิดมีแพทน่าสนใจนะครับแต่ถ้าไม่มีเจอกันตอนเย็นนะครับแล้วก็จะมีวันอังคารกับวันพฤหัสที่พอจะปันเวลามาได้นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าวันนั้นกลับเร็วหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะมีบางวันที่ผมกลับมาถึงบ้านประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนั่นแหละก็จะสามารถมาสตรีมได้นะครับแต่ถ้าวันไหนกลับเย็นจริงๆก็เจอกันนู่นเลยเจอกันวันพุธนะครับขออภัยด้วยจริงช่วงนี้สตรีมน้อยมากๆเลยนะครับคนที่รอจะคุยกันนะครับก็พิมพ์ขออภัยด้วยจริงๆนะครับยังไงพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปแล้วกันนะผมพยายามจะตอบให้ได้ทุกคำถามนะครับโอเคฝากด้วยครับสำหรับ2ช่องทางการสตรีมนะครับนั่นก็คือ twitch.tv/fitgamingth นะครับแล้วก็ youtube.com/fitgamingth นะครับไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาก่อนฮะเจอกัน See you